สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้จะเรียกว่าการนอนสมาธิเน้นเฉพาะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เพื่อดึงดูดคู่ Soulmate Twin Flames คู่ของคุณคนที่คุณต้องการหรือคนรักเก่าดึงดูดให้กลับเข้ามาในชีวิตของคุณอีกครั้งการทำสมาธิควรอยู่ในท่าที่สบายเช่นท่านอนการฝึกจิตมี3วัตถุประสงค์หลักคือ 1. ปรับสภาวะอารมณ์ให้ผ่อนคลาย 2. ใช้พลังเนรมิตในการดึงดูดคนที่คุณต้องการตามกฎแห่งแรงดึงดูดของจักรวาลโดยในคลิปนี้จะใช้คลื่นความถี่640เฮิรตซ์ที่สอดประสานกับความถี่ของจักรวาลช่วยให้คุณสื่อสารกับจักรวาลได้ดียิ่งขึ้น 3. เพื่อให้การนอนหลับของคุณง่ายขึ้นและหลับลึกเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการนอนหลับคุณเปิดฟังก่อนนอนเป็นประจำทุกคืนนะคะอย่างแรกเลยปรับระดับเสียงให้เหมาะสมจัดท่านอนที่สบายให้กับตัวคุณแล้วค่อยๆปิดไฟให้สลัวหรือมืดแล้วแต่ชอบหลับตาลงช้าๆช้าๆเหมือนหนังตาของคุณหนักมากค่อยๆปิดตาลงช้าๆช้าๆจนเปลือกตาปิดสนิทเปลือกตาของคุณปิดสนิทเหมือนมีกาวมายึดให้ติดกันหลับสนิทหลับตาสนิททำใจให้นิ่งนิ่งนิ่งปล่อยวางทุกความคิดทุกความรู้สึกผิดหวังเสียใจปลดปล่อยปลดปล่อยทุกเรื่องที่เคยขุ่นข้องหมองใจเรื่องที่ทำให้คุณทุกข์ไม่มีความสุขการทะเลาะความขัดแย้งการต่อสู้อะไรก็ตามที่เราเคยเจ็บปวดเสียใจวางลงนะคะวางลงวางลงปล่อยให้ใจของคุณเพลิดเพลินกับการทำสมาธิโฟกัสกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าละทิ้งทุกสิ่งไว้ข้างหลังคุณละทิ้งทุกอย่างไม่คิดซ้ำไปซ้ำมาไม่คิดวนไปวนมาไม่หมกมุ่นกับเรื่องเก่าๆที่ผ่านไปแล้วทำใจสบายๆวางตัวสบายๆหลับตาสนิทหลับตาคุณจะต้องนอนหลับหลับสบายไม่มีเรื่องวิตกกังวลไม่มีอะไรต้องกังวล
ไม่ว่าอะไรจะเกิดก็อย่าได้กังวลใจอย่าคิดมากอย่าผูกจิตคิดแค้นหรืออาฆาตใครจะได้ไม่ต้องมีเวรมีกรรมต่อกันไปในทุกภพทุกชาติพยายามปล่อยคนที่ไม่ใช่ออกไปLove yourself first. ตอนนี้ต้องรักตัวเองก่อนความรักตัวเองเคารพในตัวเองจะทำให้คุณมีเสน่ห์ดึงดูดความรักโรแมนติกเข้ามาสู่ตัวคุณเข้ามาเปิดใจนะคะเปิดใจรับความรักครั้งใหม่คนรักใหม่คนรักเก่าก็ได้ให้กลับเข้ามาคนที่เราเชื่อว่าเขาเป็นคู่เราคนที่เรารู้สึก You deserve love คุณสมควรที่จะได้รับความรักคุณเหมาะสมแล้วคุณเป็นคนที่น่ารักคุณสมควรได้รับความรักไม่ว่าใครจะทำไม่ดียังไงกับคุณจงเชื่อมั่นในเทวดานางฟ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวคุณต้องการที่จะให้คุณรู้ว่าคุณสมควรที่จะได้รับความรักที่ดีๆรักที่มั่นคงรักแท้ลืมทุกความสุขทุกความทุกข์ลืมทุกความเสียใจลืมความทุกข์ใจในอดีตลืมสิ่งที่เคยทำให้เราเจ็บปวดลืมไปซะปลดปล่อยพลังงานที่ไม่ดีออกไปทำตัวให้ร่าเริง playfulness ตอนนี้นะคะดึงดูดความรักโรแมนติกเข้ามาสู่ตัวเราได้จากการทำตัวให้ร่าเริงการทำตัวให้น่ารักสดใสอยู่เสมอเพื่อรับพลังดีๆจากจักรวาลและทำให้ตัวเราเหมือนมีออร่าแห่งความสุขกระจายออกมาจากใจออร่านี้จะเป็นที่สัมผัสได้จากคนรอบข้าง Soulmate คู่ของคุณจะรับรู้ถึงพลังแห่งความสุขนี้และตามพลังนี้มาหาคุณตามมาหาคุณไม่มีอะไรที่จะขวางกั้นคุณไว้จากเนื้อคู่หรือคนรักพ่อของลูกหัวหน้าครอบครัวแม่ของลูกคู่ของคุณสามีภรรยาแฟนคนที่คุณรักกำลังกลับเข้ามาในชีวิตคุณอีกครั้งหรือกำลังถูกดึงดูดเข้ามาใหม่ตั้งสติคุณเองต้องเชื่อมั่นในความดีในตัวของคุณและคิดบวกอยู่เสมอ Stay optimistic about your love life คิดบวกคิดถึงแต่สิ่งที่ดีๆสิ่งที่คุณทำมาตลอดความพยายามของคุณในการช่วยเหลือคนอื่นที่ผ่านมาความพยายามของคุณในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆจะทำให้ตัวคุณได้รับสิ่งดีๆเช่นกัน
คิดบวกเกี่ยวกับชีวิตรักของคุณการคิดบวกและความเชื่อมั่นจะทำให้คุณได้รับความรักโรแมนติกอีกครั้ง It is safe for you to love มันปลอดภัยสำหรับคุณที่จะรักเปิดใจเปิดหัวใจของคุณออกอย่าได้ปิดใจเปิดใจของคุณให้กว้างเปิดให้กว้างกว้างกว่าเดิมกว้างขึ้นอีกกว้างพอที่จะทำให้คนรักใหม่เข้ามาในชีวิตคุณได้และคนรักเก่ากลับเข้ามาได้ด้วยสำหรับผู้ที่รอคอยเปิดใจของคุณมันปลอดภัยสำหรับคุณที่จะรักเปิดหัวใจเพื่อให้และรับพลังงานที่สูงที่สุดซึ่งก็คือพลังงานแห่งความรัก Pay attention to the red flags สังเกตสัญญาณที่ขึ้นมาเตือนภัยเตือนคุณอยู่ตอนนี้ให้คุณตั้งสติตั้งใจดูพิจารณาคนที่เข้ามาในชีวิตของคุณว่าตกลงแล้วคนคนนี้สมควรได้รับความรักจากคุณไหมเขาดีพอไหมคิดพิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วนสังเกตสัญญาณเตือนภัยบางอย่างที่ปรากฏขึ้นต่อหน้าคุณแต่บางครั้งคุณละเลยมันหรือกลับมองไม่เห็นตั้งสติค่อยๆพิจารณาอย่ารีบการที่เราจะรู้จักกับใครใช้เวลาในการพิจารณาเขาให้เต็มที่ใช้เวลาเท่าที่คุณต้องการบอกจักรวาลบอกเทวดานางฟ้าบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวคุณว่าถ้าคนนี้เป็นคนที่ใช่ก็ขอให้ได้อยู่ร่วมกันตลอดไปตลอดไปแต่ถ้าไม่ใช่ก็ขอให้ได้หลุดจากกันและคู่ตัวจริงของคุณจะได้กลับเข้ามาในชีวิตของคุณหรือเข้ามาได้โดยที่ไม่มีอุปสรรคเปิดใจเปิดทางให้โล่ง Deception หัวใจบางดวงในที่นี้เจอกับคนหลอกลวงคนโกหกคนที่ทำร้ายจิตใจคุณสารพัดสวมหน้ากากเข้าหาคุณไม่พูดความจริงการกระทำที่ต่อหน้าอย่างรับหลังอย่างมันทำให้คุณเสียใจมากในที่นี้เรานอนสมาธิปล่อยวางนะคะปล่อยวางปล่อยวางคนที่ไม่ใช่คนที่โกหกคนที่หลอกลวงคุณคนที่ทำร้ายจิตใจคุณอย่างหนักปล่อยเขาไปอย่าไปโกรธอย่าไปยึดติดกับความทุกข์ความเศร้าความเสียใจและความโกรธปล่อยให้หมดทำตัวให้เบาทำใจให้สบาย Codependency
ตอนนี้เราจะไม่ยึดติดกับใครปล่อยวางการยึดติดจะมามีผลกระทบกับความรักโรแมนติกในชีวิตคุณเพราะฉะนั้นปล่อยให้หมดปล่อยให้หมดอย่าคิดมากอย่าทุกข์ใจอย่าเดือดเนื้อร้อนใจอย่าเศร้าอย่าหม่นหมองอย่าเศร้าหมองให้โอกาสตัวเองให้โอกาสตัวเองได้เจอคนดีๆคนที่รักคุณจริงๆคนที่ไม่โกหกหลอกลวง Release your ex ปลดปล่อยคนรักเก่าออกไปมันถึงเวลาที่คุณจะต้องเคลียร์พลังงานเก่าๆพลังงานที่เป็นลบคนที่ไม่ใช่คนที่ไม่ดีเคลียร์ออกไปคนที่ไม่แคร์คนที่ไม่รับรู้ว่าเราจะรู้สึกยังไงเราจะเสียใจแค่ไหนปล่อยเขาไปปล่อยคนรักเก่าปล่อยความรู้สึกที่ไม่ดีปล่อยพลังงานลบพลังงานที่เป็นลบเป็นพิษกับจิตใจของคุณจงปล่อยออกไปให้หมดปล่อยให้หมดให้ตัวคุณโล่งให้ใจคุณโล่งเบาสบายไม่มีอะไรต้องกังวลไม่มีอะไรต้องกังวลไม่กังวลไม่คิดมากคุณจงหลับไหลตื่นขึ้นมาจะมีแต่ความสุขความสมหวังเช้าวันใหม่รอคุณอยู่เคลียร์พลังงานเก่าๆออกไปเคลียร์พลังงานที่เป็นพิษพลังงานที่ไม่ดีเคลียร์ออกให้หมดเปิดใจให้โล่งเพื่อเตรียมรับพลังงานใหม่ที่ดีกว่าให้เข้ามาทดแทน Free yourself ปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระมันถึงเวลาแล้วที่คุณจะดึงการควบคุมกลับมาอยู่ในมือของคุณตั้งใจให้มากๆตั้งสติในการใช้ชีวิตพรุ่งนี้จะเป็นวันใหม่ให้คุณได้เริ่มต้นใหม่กับคนใหม่ๆคนที่ไม่ดีไม่ตอบโจทย์เราไม่จำเราไม่เก็บเอาไว้เราปลดปล่อยเขาออกไปซะและอย่าลืมปลดปล่อยตัวเองจากความทุกข์ใจที่ผ่านมาอย่าเป็นทาสของความเครียดอย่าเป็นทาสของความเศร้าอย่าเป็นทาสของความวิตกกังวล separation การแยกห่างความเหินห่างช่วงเวลาที่จะต้องเหินห่างจากคนรักมันอยู่แค่เอื้อมนี้แล้วถ้ามันเกิดขึ้นกับคุณคุณจะมีสติรู้แจ้งเห็นจริงว่าต้องทำยังไงต่อคุณจะไม่หลงกลกับดักชีวิตคุณจะไม่หลงกลกับความท้าทายที่เข้ามาคุณแค่กำลังถูกทดสอบหลายสิ่งหลายอย่างกำลังจะดีขึ้นแต่ตอนนี้
อาจจะต้องทำให้ตัวของคุณอยู่ห่างๆกับคนรักสักพักหนึ่งถ้าเป็นคู่ยังไงก็คู่แล้วไม่แคล้วกันนะคะถ้าไม่ใช่จะทำยังไงก็ไม่ใช่Unrequited love ความรักที่ไม่สมหวังที่ผ่านมาหลายคนต้องเจอกับความรักที่ทำให้คุณทุกข์มากเสน่ห์ดึงดูดความรักผูกพันเคมีไม่ตรงกันหรือไม่เพียงพอที่จะทำให้ความสัมพันธ์ของคุณไปต่อก็เลยทำให้เกิดความหืนห่างขึ้นต้องปล่อยวางถ้าทำอะไรไม่ได้ก็ไม่ต้องทำนะคะมันไม่ใช่งานหนักของคุณคนเดียวมันไม่ใช่เรื่องที่คุณจะต้องแบกรับภาระอยู่เพียงผู้เดียวความรักคือความพยายามของทั้งสองฝ่ายการดิ้นรนต่อสู้อย่างหนักความพยายามในการดึงดูดคนรักเข้ามาอยู่คู่กันกลับมายืนเคียงข้างกันแต่เขาคนนั้นต้องเป็นคนที่ศีลเสมอกันกับคุณดึงดูดคู่ของคุณเข้ามาดึงดูดดึงดูดอย่าหยุดคิดถึงคนคนนั้นคิดให้จักรวาลรับรู้ว่าเราต้องการเขาเราคิดดีแล้วกับคนคนนี้ Let go of control issues ปลดปล่อยอะไรก็ตามที่มาควบคุมคุณเอาไว้ยอมให้สถานการณ์มันคลี่คลายโดยธรรมชาติของตัวมันเองอย่าไปยึดติดอย่าโกรธอย่าบังคับทำใจสบายสบายปล่อยอย่าเกรงอย่าเกรงอย่าเกรงปล่อยกล้ามเนื้อทุกส่วนของคุณให้สบายนอนลงอย่างสบาย Keep an open mind เปิดใจเปิดใจของคุณเปิดให้กว้างๆเตรียมรับคนที่เป็นคู่ soulmate twin flames ของคุณไฟคู่คู่แท้คู่บุญคู่กุศลคู่บารมีดึงดูดเข้ามาใกล้ใกล้ใกล้คุณกำลังจะได้เจอเขาจงเปิดใจของคุณเตรียมรอไว้เปิดใจให้กว้างๆอย่าได้ปิดใจอย่าได้ทำตัวเหมือนมีพันธนาการปล่อยให้ตัวคุณเปิดใจคุณเปิดกว้างเปิดกว้างและเปิดยิ่งกว้างออกไปอีกให้โลกของคุณเตรียมพร้อมที่จะต้อนรับแขกคนใหม่คนที่จะมาเป็นสมาชิกในบ้านคนต่อไปเปิดใจเปิดใจคู่ของคุณอาจจะไม่ใช่หรือว่าเป็นอย่างที่คุณจินตนาการเข
ขาอาจจะไม่ใช่แบบในฝันคนในสเปกหรือแบบปกติที่คุณชอบอาจจะไม่เหมือนกับที่เราคิดก่อนหน้านี้แต่เปิดใจถ้าเขาจะเป็นคู่ของคุณยังไงคุณก็จะมีความสุขอยู่ดี Calling in your soulmate เรียกหาคู่เรียกหา soulmate เรียกหา twin flames ไฟคู่ของคุณคู่ที่แท้จริงเนื้อคู่คนรักเก่าที่คุณต้องการและยังคงคิดถึงคนที่คุณเฝ้าทวินหารอคอยแอบชอบหรือคิดถึงเขาทุกอย่างเป็นไปได้การสวดมนต์อธิษฐานจิตของคุณการใช้พลังเนรมิตของคุณดึงดูดพลังในตัวของคุณออกมาสื่อสารกับจักรวาลผ่านความคิดเรียกว่าการใช้พลังเนรมิตของคุณเนรมิตสิ่งที่คุณฝันหรือคนที่คุณต้องการขึ้นมาณฉับพลันทันใดรักษาเยียวยาสภาวะจิตใจที่เคยโดนทำร้ายอย่างหนักสภาวะจิตใจที่ไม่โอเคก่อนหน้านี้เปิดใจเพรียกหาคู่ดึงดูดคู่ตัวจริงของคุณกำลังเข้ามาใกล้ใกล้มากแล้วกำลังจะได้เจอกันกำลังจะได้อยู่ร่วมกันกำลังจะได้ลงเอยกันเรียกหาคู่อ้อนวอนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ้อนวอนเทวดานางฟ้าอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายให้ช่วยดลบันดาลให้คู่ตัวจริงของคุณเข้ามาในชีวิตของคุณได้ในเร็วๆนี้สมปรารถนาของคุณด้วยเถิด Give your relationship a chance ให้โอกาสความสัมพันธ์ของคุณอีกสักครั้งหนึ่งสำหรับคนที่มีปัญหาก่อนหน้านี้เลิกราผิดใจทะเลาะขัดแย้งตบตีต่อสู้กับคนรักถ้าสามารถที่จะให้โอกาสความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณอีกสักครั้งได้จงให้เปิดใจเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เจอความรักครั้งใหม่สำหรับคนที่ไม่อยากทนไม่อยากอยู่กับคนรักเก่าหรือความรักเดิมๆปัญหาเดิมๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยคุณแล้วกำลังจะทำให้คุณสมหวังสมปรารถนาจงเปิดใจตั้งใจให้มากๆในการเปิดใจเปิดกว้างๆเปิดใจของคุณโลทุกเงื่อนไขออกไปเขาไม่ต้องหน้าตาดีมากก็ได้หรือว่ารวยมากก็ได้หรืออย่างนั้นอย่างนี้ที่มันเป็นเงื่อนไขที่ล้วนแต่เกิดจากการเซตขึ้นมาของจิตเราทั้งนั้นมโนจิตตรงนี้ทำให้คุณมีเงื่อนไขผูกมัดคู่ของคุณเข้ามายากขึ้นเป็นการบล็อกทางเข้ามาของคู่ดังนั้นจงเปิดใจให้กว้างๆ
กว้าง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  New love ความรักครั้งใหม่รักใหม่กำลังเกาะตัวเกิดขึ้นถ้าคุณเพิ่งจบความสัมพันธ์กับใครบางคนมาก่อนหน้านี้จงเปิดใจยอมรับรักครั้งใหม่รักครั้งใหม่ที่จะทำให้คุณรู้สึกถึงความรักโรแมนติกความสุขที่แท้จริงความสุขใจสบายใจไม่ต้องเครียดไม่ต้องกังวลไม่ต้องกลัวไม่ต้องระแวงไม่ต้องหึงหวงไม่ต้องเหนื่อยสบายเป็นความสบายทางจิตของคุณที่คุณรู้สึกสงบสงบสุขและสบายMake the effort จงพยายามใช้ความพยายามของคุณในการดึงดูดคู่ของคุณเข้ามาความรักที่ยิ่งใหญ่มันคุ้มค่าแก่การพยายามสำหรับคนที่เหงาเคว้งคว้างรู้สึกโดดเดี่ยวความพยายามของคุณจะนำมาซึ่งคนรักใหม่ที่เป็นคู่แท้คู่บุญคู่บารมีและคนที่มีปัญหาก่อนหน้านี้ก็จะได้เจอคู่ของคุณถ้าเป็นคู่กันยังไงก็ไม่แคล้วเขาจะต้องกลับเข้ามากลับเข้ามาในชีวิตของคุณอีกครั้งไม่ต้องกลัวไม่มีอะไรทำร้ายคุณนอกจากตัวคุณเองเพราะฉะนั้นอย่ากำก้อนหินปล่อยมือซะแล้วจะได้ไม่เจ็บพยายามต่อไปประคับประคองครอบครัวประคับประคองความรักของคุณแต่อย่าทำร้ายตัวเองเอาเท่าที่พอดีตั้งสติเชื่อมั่นในตัวเองให้มากๆWorth waiting for ทุกสิ่งทุกอย่างคุ้มค่ากับการรอคอยของคุณงานหนักที่คุณทำมาตลอดมันไม่สูญเปล่าไม่มีอะไรที่สูญเปล่าไม่มีอะไรที่จบลงอย่างไม่มีเหตุผลทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นด้วยเหตุผลของมัน Things happen for a reason ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างมีเหตุผลของมันมันคุ้มค่าสำหรับคุณที่จะรอคนรักเนื้อคู่แท้ที่กำลังมาเขากำลังมาใกล้จะถึงแล้วรอสักครู่รอด้วยความอดทนช่วงเวลาของนางฟ้าเทวดาตอนนี้เป็นเวลาที่พวกเขากำลังช่วยกันป
ประสิทธิ์ประสาทพรให้กับคุณให้คุณได้สมหวังให้คุณได้มีความสุขคลายทุกข์คลายความเศร้าคลายความเศร้าหมองในใจคลายความเสียใจคลายความไม่มั่นใจคลายความระแวงคลายความหึงหวงคลายความเครียดคลายความวิตกกังวลมันคุ้มค่ามากๆที่จะรอเนื้อคู่คู่แท้ Twin Flames Soulmate ตัวจริงของคุณกำลังมาเขากำลังมาเขากำลังมาเขากำลังมาให้คุณดึงดูดดึงดูดดึงดูดให้เขาเข้ามาเร็วขึ้นเร็วขึ้นเข้ามาใกล้ขึ้นใกล้ขึ้นใกล้ใกล้กว่าเดิมใกล้เข้าไปอีกใกล้มาจนได้เจอกันAttraction ใช้พลังเนรมิตที่คุณกำลังทำอยู่ตอนนี้ดึงดูดคู่ของคุณเข้ามาในชีวิตหรือกลับเข้ามาในชีวิตคุณอีกครั้งตามกฎแห่งแรงดึงดูดคุณกำลังดึงดูดความรักโรแมนติกเข้ามาโดยการทำตัวของคุณให้มีความสุขสุขให้มากๆอย่าได้ทุกข์ใจอย่าได้ร้อนใจอย่าได้วิตกกังวลมีความสุขกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าของคุณอย่างเต็มที่เต็มที่เต็มที่Flirt เกี่ยวพาราศีช่วงนี้หลายคนอาจจะมีใครบางคนเข้ามาในชีวิตมากกว่าหนึ่งมากกว่าหนึ่งคนลองพิจารณาดูลองคุยกันไปลองเลือกลองคุยดูใครบางคนอาจจะถูกใจคุณหรือคุณอาจจะถูกใจใครลองดูลองดูลองพิจารณาดูลองพิจารณาเขาพิจารณาคนที่เข้ามาอย่าได้ปิดใจเปิดใจของคุณให้กว้าง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 Getting to know each other. มันเป็นจังหวะเวลาที่จะต้องปรับตัวเรียนรู้ทำความเข้าใจอีกฝ่ายหนึ่งดูว่าเขารู้สึกยังไงคุณรู้สึกยังไงต่างฝ่ายต่างรู้สึกยังไงนิสัยเป็นยังไงนิสัยลึกๆลึกๆนิสัยที่แท้จริงของอีกฝ่ายต่างฝ่ายต่างแสดงตัวตนที่แท้จริงเปิดเผยออกมาให้แต่ละฝ่ายได้รับรู้ได้เห็นได้ทำความเข้าใจอย่าได้เปลี่ยนตัวเองเป็นคนละคนเพียงแค่ต้องการให้ใครมารักเรา Express your love แสดงออกถึงความรักโรแมนติกที่คุณมีกับคนรักแสดงออกให้คนรักของคุณได้รู้ความรักจะยิ่งดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นความรักที่มีปัญหา
็จะได้คลี่คลายเบาบางลงเบาบางลงไม่เครียดไม่มีตกกังวลไม่มีอะไรต้องคิดมากทั้งนั้นไม่ต้องคิดมากไม่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 คิดมาก This could be the one คนนี้อาจจะเป็นคนที่ใช่คนที่เข้ามาใหม่หรือกลับเข้ามาคนนี้แหละอาจจะเป็นคนที่ใช่เพราะคุณเจอแล้วเจอแล้วเจอคู่รักโรแมนติกของคุณแล้วSoulmate เนื้อคู่คู่รักคู่แท้คู่บุญคู่บารมีของคุณ Soulmate หรือ Twin Flames กำลังเข้ามาคนนี้แหละคนนี้แหละใช่คนนี้แหละที่เป็น Soulmate ของคุณกำลังเข้ามาในชีวิตของคุณเร็วๆนี้ดึงดูดคู่ของคุณเข้ามาดึงดูดคู่ของคุณเข้ามาดึงดูด soulmate ดึงดูด twin flames ให้เข้ามาเข้ามา romantic feelings ความรู้สึกโรแมนติกของคุณมันเป็นจริงและมันคุ้มค่ากับการลองสำรวจดู Passion ตอนนี้ถ้าได้เจอคู่หรือเจอคนที่เรามองหามานานให้มีความสุขให้เต็มที่กับความรักความสัมพันธ์ที่มาอยู่ตรงหน้าทำดีกับคนรักทำดีกับคนรักเพื่อที่จะได้มีความสุขถ้าเขาเป็นคู่คุณเขาก็จะทำให้คุณมีความสุขด้วยการทำความดีของเขา True love รักแท้นี้คือความรักโรแมนติกในชีวิตของคุณความรักแท้รักโรแมนติกรักแท้รักโรแมนติกเป็นรักเดียวใจเดียวรักซื่อสัตย์รักมั่นคงกำลังมาทางคุณตอนนี้มันเป็นจังหวะเวลาที่เหมาะสมในการเจอคู่คู่ที่คุณเลือกคู่ที่คุณตั้งใจเลือกเฟ้นขึ้นมาถ้าเคยมีปัญหากันให้อภัยและเรียนรู้ชีวิตของพวกคุณเรียนรู้จงเรียนรู้ต่อสู้กับปัญหาต่อสู้กับอุปสรรคต่อสู้กับมารผจญเพื่อให้ได้รับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคุณจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้และให้อภัยความผิดพลาดหรือคนรักเก่าในอดีต Very soon ตัดสินใจให้แน่วแน่ว่าคุณต้องการอะไรเพื่อที่สิ่งนั้นจะได้มาถึงคุณในเร็ววันนี้ในเร็วๆนี้ Let your friends help you ให้เพื่อนช่วยขอและยอมรับการช่วยเหลือจากผู้อื่น
ให้เพื่อนของคุณบริวารใกล้เคียงช่วยคุณให้คุณได้เจอคู่หรือเว็บไซต์ต่างๆถ้าเป็นการเจอออนไลน์ก็ได้ให้คุณได้เจอคู่เจอคู่แท้ของคุณคู่ที่รอมานาน Trust เชื่อมั่นในจักรวาลเชื่อมั่นในตัวของคุณเองเชื่อมั่นในเทวดานางฟ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเชื่อมั่นในคนรักเชื่อมั่นในความรักว่าคุณสมควรที่จะได้รับจงตั้งใจและเชื่อมั่นให้ดีความระแวงหึงหวงคือศัตรูร้ายกาจที่สุดของความรักความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นอย่าระแวงอย่าหึงหวงเชื่อใจกัน Heart to heart conversations เปิดใจคุยกับคนรักเปิดอกคุยกันถ้ามีปัญหาเปิดใจเปิดใจเปิดใจความซื่อสัตย์การพูดคุยกันอย่างซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาเกี่ยวกับในเรื่องความรู้สึกที่มีต่อกันระหว่างคุณกับคนรักจะช่วยคลี่คลายปัญหาความขัดแย้งเรื่องต่างๆในอดีตลง Children ลูกๆมองอยู่นะมีลูกๆหรือเด็กๆมองคุณอยู่นะคะหรือความรักครั้งนี้มีเด็กเข้ามาเกี่ยวข้องคนที่รอน้องมาหาในการตั้งครรภ์ก็มีสิทธิ์จงตั้งสติให้ดี Finances and career ทั้งเรื่องงานและเรื่องเงินจะเข้ามามีบทบาทกับความรักของคุณมันไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่มีแต่ความรักแต่มันมี profit หรือผลกำไรบางอย่างหรือเงินบางอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องในที่นี้ความคิดเห็นที่ไม่ลงรอย religious factors หรือคนละศาสนาจะมากระทบกับความรักความสัมพันธ์ของคุณreconciliation การกลับมาคืนดีกันใครบางคนจากอดีตของคุณกำลังกลับเข้ามาสู่ชีวิตของคุณอีกครั้งไม่ว่าจะอดีตจากชาตินี้หรืออดีตจากชาติหน้าก็มีสิทธิ์ที่จะกลับเข้ามาอีกครั้งเข้ามาในชีวิตของคุณกลับเข้ามาคนที่คุณรอคอยคนรักเก่าแฟนเก่ากลับเข้ามาอีก past life relationships ความสัมพันธ์จากอดีตชาติเคยสังเกตไหมว่าทำไมถึงรู้สึกผูกพันกับใครบางคนเหลือเกินชนิดที่ว่าไม่เคยรู้สึกแบบนี้กับใครมาก่อนเพราะคุณสองคนเคยเจอกันมาก่อนแล้วเคยคู่กันมาก่อนเป็นคู่กันในอดีตหรืออดีตชาติทำให้รู้สึกคุ้นหน้าคุ้นตาผูกพันลึกซึ้งตัดขาดจากกันยากมาก chemistry เคมีบางอย่างหรือพลังดึงดูดบางอย่างระหว่างคุณสองคนมันสตรองมันมหาศาลมันยิ่งใหญ่มาก
กินกว่าที่จะปฏิเสธฮันนีมูนความรักโรแมนติกช่วงเวลาดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์กำลังจะมาถึงคุณเตรียมเปิดรับเปิดใจเปิดใจเปิดใจให้กว้างๆเปิดบ้านของคุณเอาไว้เตรียมบ้านของคุณให้เปิดรับแขกต้อนรับคนรักที่จะกลับเข้ามาหรือคนรักที่จะมาใหม่ตามที่คุณต้องการกำลังเข้ามาแล้วคุณจะได้มีความสุขด้วยกันเหมือนดังช่วงเริ่มต้นของความสัมพันธ์ Honeymoon Phase ช่วงดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์ช่วง Promotion ช่วงความรัก Romantic รักครั้งใหม่หรือรักครั้งเก่าแต่ทำประหนึ่งว่าเป็นรักครั้งใหม่ Healing Family Issuesรักษาเยียวยาบำบัดปัญหาครอบครัวของคุณตอนนี้มันเป็นจังหวะที่ความรักความสัมพันธ์ของคุณกำลังมีผลกระทบอยู่ในเรือนครอบครัวที่คุณจะต้องไปดูแลไปเอาใจใส่ไปรักษาเยียวยาบำบัดให้สถานการณ์ดีขึ้นขออย่ากลัวขออย่ากังวลขออย่าทุกข์ใจขออย่าเศร้าอย่าแค้นอย่าทุกข์อย่าทรมานรักษาเยียวยาบำบัดรักษาเยียวยาบำบัดRetreat ตอนนี้เป็นจังหวะเวลาที่คุณอาจจะต้อง disconnect from the world คือออกไปจากโลกใบนี้ไม่ต้องติดต่อกับใครไปกับคนรักหรือไปคนเดียวไปเที่ยวไปรับพลังดีๆจากจักรวาลไปอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอีกครั้งกลับคืนสู่ธรรมชาติรับพลังงานบวกเข้ามา engagement ความรักของคุณกำลังจะพุ่งทะยานขึ้นไปสู่ระดับที่สูงกว่าของความรักความสัมพันธ์ซึ่งหมายถึงการตกลงคบกันตกลงปลงใจคบหาดูใจมั่นหมาย wedding สถานการณ์นี้เกี่ยวข้องกับชีวิตคู่การแต่งงานการอยู่ครองคู่กันฉันสามีภรรยาเพราะฉะนั้นทำตัวให้มีความสุขเตรียมรับคู่ของคุณคุณจะต้องได้แต่งงานคุณจะไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวคุณจะไม่อยู่ตัวคนเดียวคุณต้องเชื่อมั่นในจักรวาลในเทวดานางฟ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายประจำตัวคุณว่าเขากำลังช่วยคุณอย่างสุดความสามารถพยายามประสิทธิ์ประสาทพรให้คุณได้พบกับคู่ soulmate twin flamesคนรักจากอดีตชาติคนรักเก่าที่เรารอคอยให้กลับเข้ามาสู่ชีวิตของเราได้อีกครั้งให้เขาเข้ามาเปิดใจของคุณให้กว้างๆเปิดใจของคุณออกเปิดใจให้กว้างให้อภัยทุกคนที่เคยทำให้คุณเจ็บให้อภัยอย่ายึดติดกับความโกรธอย่าเครียดแค้นวางลงวางลงผ่อนคลายจิตใจของคุณ
และหลับสบายในคืนนี้นอนหลับฝันดีทุกท่านค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขสมปรารถนาสมหวังในทุกๆเรื่องทุกๆสิ่งในเรื่องคู่เรื่องความรักที่คุณต้องการหรือเราคอยแอบชอบเราคอยอยู่ขอให้สมหวังกันทุกท่านราตรีสวัสดิ์ค่ะ